ผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ดูบรรยากาศตลาดหุ้นไทยนี่ก็ถือว่าขมุกขมัวมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์แล้วนะครับมาจนถึงวันนี้มีสัญญาณของการรีบาวบ้างหรือไม่แล้วก็ไอ้ที่กังวลกันมาเนี่ยช่วง 2-3 วันมันคลายกังวลไปได้บ้างแล้วหรือยังครับผมก็ต้องบอกว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นภาพของการ take profit มากกว่านะฮะถ้าให้ผมมองนะครับก็คือในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเป็นภาพของตัวหุ้นที่เป็นพวกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคของตัวรัฐบาลใหม่เนี่ยนะฮะมันเป็นตัวนำดัชนีนะไม่ว่าจะเป็นตัวกลุ่มสินค้า IT นะครับกลุ่มค้าปลีกรวมถึงกลุ่มท่องเที่ยวนะฮะที่มันดันดัชนีขึ้นไปนะครับพอพวกราคาหุ้นในกลุ่มพวกนั้นเนี่ยมันขึ้นไปแรงๆนะครับก็โดน take profit ลงมานะครับแล้วก็ในช่วงต้นสัปดาห์ก็ต้องถือว่าเป็นช่วงที่มีปัจจัยในภายนอกเนี่ยเข้ามากระทบด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจจีนที่หดตัวรวมถึงความไม่แน่นอนของเฟดนะในเรื่องของดอกเบี้ยเขาว่าตกแรงแล้วจะยังไงนะครับเพราะว่าตัวบอนด์ยิลด์สหรัฐเนี่ยมันค่อนข้างผันผวนมากในช่วงสัปดาห์นี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้ทิศทางตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยยังคงถูกกดดันอยู่นะครับแต่ว่าปัจจัยบวกที่เข้ามาช่วยให้ดัชนีเราเนี่ยนะฮะน่าจะมีภาพของการรีบาวด์ขึ้นได้ในช่วงที่อ่อนตัวเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวราคาน้ำมันนะฮะที่ยังคงปรับตัวขึ้นนะฮะซึ่งแน่นอนนะในส่วนของกลุ่มพวกพลังงานก็น่าจะช่วยหนุนให้ดัชนีสามารถที่จะรีบาวด์ขึ้นมาได้นะครับทีนี้ดูจากการซื้อขายอย่างของนักลงทุนต่างชาติอย่างนี้คุณชยศครับคือถ้าเราดูปรากฏการณ์ทางการเมืองในบ้านเราเนี่ยมันก็มีสัญญาณนะของการยุติความขัดแย้งที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ชัดเจนในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ดูเหมือนฝรั่งเขายังไม่ค่อยบายนะเขารู้สึกว่ามันถูกกู๊ดทูบีทูหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าคือไม่มั่นใจต้องครับก็ต้องบอกว่าตัวฟันโฟที่เข้ามาเนี่ยที่มันยังผันผวนไปผันผวนมาเนี่ยมันก็คืออย่างที่ที่นี้ผมเรียนไปนะก็คือตัวบอนด์ยิลด์สหรัฐเนี่ยที่มันค่อนข้างผันผวนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนนักทุนต่างชาติเนี่ยเขาลังเลก็แล้วกันนะตอนนี้น้ำหนักเนี่ยให้น้ำหนักว่าเฟดน่าจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าพอมีเจ้าหน้าที่ของเฟดนะบางรัฐออกมาก็บอกว่ายังไม่จำเป็นต้องขึ้นยังไม่จำเป็นต้องหยุดนะเพราะว่าตัวเงินเฟ้อยังอยู่ระดับสูงมันก็ทำให้ตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยขยับขึ้นไปเหมือนนะครับแน่นอนนะครับถ้าเป็นภาพแบบนี้ตัวฟันโฟต่างชาติที่เราหวังว่าพอรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ตัวฟันโฟต่างชาติเนี่ยไหลเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้ยังไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังกันไว้นะครับนะครับแพทย์ถ้าดูแบบนี้สรุปได้ไหมว่าต่างชาติก็โอเคแหละกับสถานการณ์ของบ้านเราณขณะนี้ถือว่าโอเคแต่เพียงแต่ว่ามันมีปัจจัยภายนอกก็คือเรื่องของพันธบัตรของอเมริกาเป็นตัวที่อาจจะทำให้หุ้นเงินมันไหลเข้าไหลออกในตั้งแต่นี้ถูกไหมครับใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยเราคงต้องโฟกัสในส่วนของตัวบอนด์ยิลด์สหรัฐให้ใกล้ชิดนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเสียงค่อนข้างแตกนะครับแล้วก็ทำให้นักทุนเนี่ยเหมือนจับทิศทางไม่ถูกว่าสรุปแล้วเนี่ยทางเฟดเขาจะเลือกทางไหนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันจะมีในอีก2ปัจจัยที่นักทุนจะต้องติดตามก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวเงินเฟ้อสหรัฐอันนี้สำคัญมากนะตัว CPI นะแล้วก็สัปดาห์ถัดไป18-19ก็เป็นการประชุมเฟดมาทีนี้มาดูในเชิงของตัวหุ้นบ้างคุณชัยยศครับก็ที่ดูปรับตัวลงไปเยอะๆก็แน่นอนหนีไม่พ้นกลุ่มพลังงานมันน่ากลัวจริงไหมแล้วก็ราคาที่ปรับลดลงมานี่ถือเป็นโอกาสเป็นจังหวะในการเข้าซื้อได้หรือเปล่าโอเคผมขอพูดอาจจะยาวนิดนึงนะแต่ว่าอย่างที่เบิร์ตให้นักลงทุนเข้าใจนะครับคือตัวโรงกลั่นเนี่ยนะยกเว้นในส่วนของตัวไทยออยล์นะที่เขามีประเด็นเรื่องของตัวน้ำมันรั่วออกมานะครับถ้ามองเรื่องของตัว operation ตอนนี้นะฮะต้องบอกว่า Q3 เนี่ยดูดีกว่า Q2 เยอะมากนะครับเพราะว่าค่าการกลั่นเนี่ยขึ้นจากระดับประมาณ 5-6 เหรียญนะล่าสุดอยู่ประมาณสัก10เหรียญอันนี้เรามองเห็นแล้วว่าภาพตัว Q3 เนี่ยน่าจะออกมาดีค่อนข้างดีเลยแหละนะฮะรวมถึงตัว stock gain จากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นมาด้วยแต่ตอนนี้ถามว่าทำไมลงกลั่นถึงไม่มานะครับเพราะว่านักทุนเนี่ยอาจจะกังวลในเรื่องของตัวน้ำมันสำเร็จรูปนะซึ่งเป็นช้อยหนึ่งก็แล้วกันที่ทางรัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะเอามาแก้ไขเรื่องของตัวปัญหาราคาน้ำมันแพงในประเทศนะต้องบอกว่าตรงนี้มันมีโครงสร้างมีเรื่องของตัวกฎหมายอะไรต่างๆที่เยอะแยะมากมายซับซ้อนมากนะครับแล้วต้องเรียนอย่างนี้นะฮะว่าคือมันต้องไปเปรียบเทียบว่าตัวน้ำมันสำเร็จรูปที่นำเข้ามาเนี่ยนะฮะคือกันนอกประเทศนะฮะแล้วนำเข้ามาเนี่ยมันจะมีต้นทุนที่ถูกกว่าผลิตกว่าในประเทศหรือเปล่าอันนี้เรายังไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้นักทุนกลัวกันไปแล้ว
นะครับว่าโอ้ยอย่างนี้เดี๋ยวไปนำเข้าจากตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นมาน้ำมันถูกกว่าโรงกลั่นต้องทำให้ตัวมาร์จิ้นของโรงกลั่นเนี่ยลดลงนะแต่ว่าตรงนี้มันคงต้องผมมองว่ามันต้องศึกษาอะไรอีกเยอะนะโครงสร้างด้วยนะตัวต้นทุนด้วยนะตัวต้นทุนต้องบอกว่าโอ้มันก็มีหลายอันที่จะต้องพิจารณานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศษเรื่องของตัวภาษีอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมว่านักทุนอาจจะผมมองว่าราคาหุ้นเนี่ยมันอาจจะรับรู้ข่าวในจุดนี้เนี่ยระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นโรงกลั่นเนี่ยผมมองว่าถ้าเรามองข้ามเรื่องนี้ไปนะครับ Q3 ที่ผมบอกไปว่าตัวค่าการกลั่นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีผมมองว่ากลุ่มพวกนี้สามารถที่จะซื้อในจอที่ย่อตัวได้ยกเว้นอย่างเดียวคือตัวไทยออยล์นะเพราะว่าตัวนั้นต้องติดตามเรื่องของความเสียหายของตัวน้ำมันรั่วนะครับแล้วไฟฟ้าล่ะฮะในมุมของคุณชัยยศมองอย่างไรโอ้ไฟฟ้าเหนื่อยครับต้องเรียนตรงๆเลยไฟฟ้าเหนื่อยครับเพราะว่าตรงนี้พอปรับค่า FT สมมุตินะเนี่ยลง Q4 มีการลงมาประมาณ20บาทตังค์นะสมมุติว่ารัฐบาลใหม่เข้ามามีการปรับตรงนี้โอ้โหต้องบอกว่าเหนื่อยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในเรื่องของตัวต้นทุนพลังงานนะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไม่ว่าจะเป็นก๊าซถ่านหินเริ่มมีการรีบาวด์ขึ้นมานะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าสมมุติเกิดลด FT ลงมาไอ้ตัวมาร์จิ้นมันก็จะดรอปลงไปนะต้องบอกว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยนั้นมันเป็นเวทแอนด์ซีน่าจะดีกว่านะครับแต่นี่กระทบก็คือจะเป็นพวกมี SPP เยอะๆถูกต้องไหมฮะใช่ๆถูกต้องเลยครับ SPP เยอะๆใช่ครับโอเคคุณชัยยศวันนี้กราบขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ